develop into four concentrations, and one of them is international.เมื่อวันที่22พฤษภาคมเวลา 8:30 นที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนทีโพทองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศให้การต้อนรับดร.ริชาร์ดจีจันสันคณบดีโรงเรียนโซอินเตอร์เนชั่นแนลคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยวูซองเพื่อเจรจาหาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรพัฒน์สุวรรณรัตน์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจพร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรจากคณะกรรมการและการจัดการร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เห็ดเมริดทางยาของคณะวิทยาศาสตร์จากนั้นเวลา 14:00 นที่ห้องประชุม Hall of Fame อาคารบริหารธุรกิจสิรินธรคณะกรรมการและการจัดการได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะกรรมการและการจัดการกับมหาวิทยาลัยวูซองสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิติพงษ์ ส่งศิโรจน์คณบดีคณะกรรมการบัญชีและการจัดการกล่าวต้อนรับและลงนามบันทึกความร่วมมือพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เป็นการบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยวูซองโดยมีประเด็นสำคัญคือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันในการวิจัยความเห็นชอบในการแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุนรวมถึงการแลกเปลี่ยนนิสิตและนักวิจัยในการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกันซึ่งความร่วมมือนี้จะอยู่ภายใต้การจัดตั้งของมูลนิธิวูซองที่จะขยายความร่วมมือไปยังสถาบันภายใต้การจัดตั้งของมูลนิธิวูซองอีกด้วยรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามข้อตกลงและระเบียบกฎเกณฑ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยโดยมีกรอบระยะเวลาลงนามร่วมกันเป็นเวลา5ปีและอาจต่อบันทึกความเข้าใจทันทีอีก5ปีถัดไปเมื่อทั้งสองมหาวิทยาลัยเห็นพ้องต้องกัน